ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะพี่น้องแอดก็มีแนวทางเนาะค่ะเด็ดเด็ดดีๆเนาะค่ะของเซียนกรุงเทพเนาะค่ะฟันธงโข่งสุดท้ายให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องฟันธงโข่งสุดท้ายให้พี่น้อง FC แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง FC เนาะค่ะอย่าพลาดเนาะค่ะแนวทางของเซียนกรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้ส่งเนาะค่ะแนวทางเนาะค่ะวันที่16ธันวาคม65เนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้อง FC โค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายแล้วเด้อค่ะพี่น้องอย่าพลาดชมเด็ดขาดเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะแนวทางของเซียนกรุงเทพฟันธงโค้งสุดท้ายให้เนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บ่เว้าหลายย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องก็เข้ามารับชมเนาะค่ะรับฟังเลยเนาะค่ะว่าเซียนกรุงเทพจะฟันธงให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดเขียนวันที่ก่อนนะคะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องฟันธงโค้งสุดท้ายเนาะค่ะมื้อนี้ก็วันที่15แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เหลืออีกวันเดียวเนาะค่ะที่พี่น้อง FC รอคอยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ16เนาะค่ะ16ธันวาคม65เนาะค่ะพี่น้องโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายเซียนเนาะค่ะเซียนกรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องค่ะเซียนกรุงเทพหรือว่ากทม.เนี่ยเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนเนาะค่ะพี่น้องฟันธงให้เนาะค่ะบนบนเนาะค่ะฟันธงให้3ตัวมี2ชุดเนาะค่ะคือ8 6 1เนาะค่ะ6 7 0เนาะค่ะพี่น้องสองตัวฟันมา3ชุดเนาะค่ะคือ60เนาะค่ะ6170ค่ะล่างเนาะค่ะพี่น้องล่างล่างเนาะค่ะล่างมีแค่2ชุดเองเนาะค่ะพี่น้อง63เนาะค่ะพี่น้อง64เนาะค่ะพี่น้อง FC ค่ะเน้นๆเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเน้นๆเลยเนาะค่ะค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ16ธันวาคม65เนาะค่ะโค้งสุดท้ายเซียนกรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องบนเนาะค่ะฟันธงให้มาแค่2ชุดเนาะค่ะ3ตัว861เนาะค่ะ670เนาะค่ะ2ตัวให้มา3ชุดคือ60 6170เนาะค่ะล่างเนาะค่ะฟันธงให้63 64เด้อค่ะพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะของเซียนกรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะที่ว่าเซียนกรุงเทพให้ก่อนจะฟันธงโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลัก10บนเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้จะเป็นที่ให้มาเนาะค่ะก่อนจะฟันธงโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีเบอร์โทรพร้อมเด้อค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เนาะค่ะสำหรับต่องวดเนาะค่ะนี่ต่องวด16ธันวาคม65เนาะค่ะเซียนกทม.หรือเซียนกรุงเทพเนาะค่ะหลัก10บน6กับ7กับ8เนาะค่ะหลักหน่วยบนเนาะค่ะ012เนาะค่ะพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีตัวชอบอยู่ในใจก็สามารถมาจับผู้จับวินได้เนาะค่ะบนนี่เนาะค่ะพี่น้องให้670เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็6861เนาะค่ะ3ตัวอันนี้5ชุดเนาะค่ะกับฟันธงเหลือแค่3เนาะค่ะพี่น้อง6061707181เนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บนเนาะค่ะล่างเนาะค่ะหลัก10ล่างนะ567เนาะค่ะหลักหน่วยล่างคือ234เนาะค่ะจับคู่คือ6364 7374เนาะค่ะบัดนี้ก็โค้งสุดท้ายกับฟันธงให้เหลือแค่ล่าง2หางเนาะค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะบนก็ฟันธงเหลืออยู่3ชุดเนาะค่ะ3ชุด2ตัวก็เหลือ2ชุดเนาะค่ะพี่น้อง
สามตัวเหลือสองชุดนะคะก็681670เนาะค่ะสองตัวคัดมาเหลือสามชุดคือ606170เนาะค่ะล่างก็คือ6364เนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งชุดต่องวดและชุดโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะแอดเอามาให้พี่น้อง FC ได้พิจารณาเบิ่งแล้วเด้อค่ะกับวิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณเซียนกรุงเทพหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะบ่ว่าหวยไทยหรือหวยลาวเนาะค่ะแอดก็จะเอาแนวทางของเซียนกรุงเทพนี่มาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งหวยลาวทั้งหวยไทยเนาะค่ะที่แอดเอามาลงให้เนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเซียนกรุงเทพก็ขอให้ลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะค่ะก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเลยเนาะค่ะแนวทางเนาะค่ะเซียนกรุงเทพมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งสายลูดเนาะค่ะกายภาพเนาะค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางของเซียนกทมหรือเลขลักเนาะค่ะหลัก10หลักหน่วยบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ยังมีเวลาวิเคราะห์อีก1วันเนาะค่ะมื้อนี้ก็วันที่15แล้วเนาะค่ะพรุ่งนี้ก็16เนาะค่ะพี่น้องที่รอคอยกันก็จะมาถึงแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาวิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเซียนกทม.ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะหวยก็มีเข้ามีลุ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนหรือวิเคราะห์เบิ่งดีๆใช้สติดีๆเนาะค่ะพี่น้องแอดเอามานำเสนอเนาะค่ะค่ะมักกะจัดคัดกะผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเซียนกรุงเทพเนาะค่ะก็ได้ปล่อยพุ่งสุดท้ายมาแล้วเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเน้นเลยเนาะค่ะฟันธงเดี๋ยวล่าง2ชุดบน3ชุดเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็3ตัว2ชุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะงบน้อยดูด่วนเนาะค่ะพี่น้องงบน้อยดูด่วนเนาะค่ะพี่น้องงบน้อยดูด่วนเด้อค่ะพี่น้องก็พี่น้อง FC ท่านใดเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะแอดลงคลิปไปเนาะค่ะก็จะแจ้งเตือนให้พี่น้อง FC ได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะว่าแอดลงแนวทางสำนักไหนแต่ละสำนักเนาะค่ะเพราะว่าแอดก็ลงหลายสำนักเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางวันที่16ธันวาคม65เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็จะได้ติดตามเนาะค่ะหลายๆเนาะค่ะเดี๋ยวก็วันที่30อีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็จะได้รับชมรับฟังไปนั่นน่ะแอดก็จะหาแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงแล้วเนาะค่ะปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะค่ะอากาศหน้าหนาวก็เข้ามาแล้วก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะรักษาร่างกายสุขภาพดีๆเด้อพี่น้องเอ้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยเฮงๆปังๆเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ